รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สกิดใจอกุ้มใจจริงๆกุ้ม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 กุมอกุ้มใจอะไรพี่จะไม่ให้พี่กุ้มได้ยังไงละรุดก็ภรรยาสุดที่เลิฟของพี่นะสิของเงินทุกวันเมื่อวานซื้อน,นะขอไป 5, ห้าพันเมื่อวานเนี่ยนเนะเลยสามพันวันนี้อีก สองพันโอ้โหเขาบอกพี่หรือเปล่าเขาเอาไปทำอะไรขอไปทำอะไรนักหนาวันนั้นสองสามพันไม่เคยบอกพี่สักครั้งเลยนะพี่ได้ถามเขาหรือเปล่าืถามไปก็โดนด่าน่ะสิทำไมอ่ะเพราะว่าไอ้ที่ขอทุกวันเนี่ยพี่ไม่เคยให้เลยเจ๋งบ้า สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหลักชีวิตรายการที่จะเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมเปิดใจรับฟังจากการแบ่งปันหลักความคิดดีๆของแขกรับเชิญของเราเนะครับเผื่อว่าจะโดนใจแล้วก็นําไปปรับใช้กันได้บ้างเพื่อดําเนินชีวิตอย่างที่คุณผู้ชมคิดว่าควรจะเป็นครับวันนี้กับผมเป้พานุพงศ์กันนาที่ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับใครว่าการที่คนเรานั้นประสบความสําเร็จมากมายทําเงินได้เป็นหลักร้อยล้านพันล้านจะทําให้เกิดความสุข พ้นจากความทุกข์อย่างที่หลายคนชอบพูดกันนะครับว่าเงินนั้นซื้อความสุขได้เหมือนกับละครตอนต้นที่ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เงินนั้นทําให้เป็นทุกข์นี่ขนาดยังไม่เสียเงินนะครับยังทุกข์ขนาดนี้ไปล่วงหน้าก่อนแล้วนะฮะแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเรียกว่าเชกทฤษฎีความสุขซื้อได้ด้วยเงินนะครับเพราะว่าไม่ว่าเงินจะมากมายสักเพียงใดเขาคนนี้ครับกลับมองไม่เห็นความสุข มีแต่ความทุกข์แล้วก็สับสนถึงขนาดเคยคิดจะปลิดชีวิตตัวเองด้วยซ้ำนะครับแต่ในที่สุดก็ผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้ด้วยการค้นพบความสุขที่แท้จริงครับวันนี้รายการหลักชีวิตนะครับขอต้อนรับพี่ใหม่วีรนัทโรจนประภาแห่งบ้านอารีครับสวัสดีครับพี่ใหม่ครับสวัสดีครับคุณเป้ครับโอ้โหที่ผมแนะนํามานี่ไม่ผิดใช่ไหมฮะว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้แล้วขนาดเงินเยอะขนาดนั้นยังมีความทุกข์ถึงขั้นจะไปปลิดชีวิตตัวเอง ก็อาจจะไม่ถูกสักทีเดียวใช่ว่าขึ้นอยู่กับนิยามคําว่าความสุขของแต่ละคนก็เงินก็ซื้อความสุขได้แต่เป็นความสุขทางฉับฉวยภายนอกทางกายออตอนเกิดเนี่ยบอกว่าบางคนมีเงินเป็นหลักร้อยล้านพันล้านบางทีเนี่ยผมยังไม่เข้าใจความรู้สึกน,นี้นะ พราะตอนนี้เพราะมีเงินไม่ถึงก็เลยไม่เข้าใจว่าเงินร้อยล้านพันล้านนี่มันทําให้เรามีความสุขได้จริงหรือเปล่าผมก็ตอบไม่ได้นะครับเโดยโดยที่ใส่ส่วนตัวเนี่ยคือเป็นคนใช้เงินไม่เก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่เงินนิด,ดหน่อยก็หาซื้อความสุขได้ที่ตัวเองชอบได้ง่ายๆแต่ว่าไอ้ตัวเงินเนี่ยทำให้ทุกข์ได้ไหมเนี่ยอันนี้ตอบได้อืเปรียบเทียบเหมือนกับคนเวลาถูกหวยถูกลอตเตอรี่ โอ้โหตอนแรกถูกแล้วมีความสุขปรากฏว่าอีกสักพักหนึ่งฮะโอ้โหมันเริ่มจะมีความทุกข์เพราะว่าคนที่เราไม่ได้เจอกันมานานโอ้โหมาเรากันใหญ่เลยนะถูกต้องครับถูกต้องครับนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเอาเป็นอย่างนั้นหรอใช่ครับใช่ครับคุณเป้เปรียบเทียบได้ตรงมากๆเลยเอาเลยคแต่แต่ไม่ได้ถูกหวยนะไม่ได้ถูกหวยไม่ได้ถูกหวยแต่มาเถยวความรู้สึก ประมาณเดียวกันอ่าคือนัวินาทีที่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จในชีวิตนะ่ะครันักวินาทีนะ่น้าแวบแรกมันโอ้ยดีใจมากเลยอืมเราเราเก่งนะอา่าเราประสบความสําเร็จนะมีเงินมีทองพอสมควรนะครอ,ะอาจจะไม่ได้เรียกว่ามากจนถึงขั้นเป็นเศรษฐีสมัยนี้นะครับ,รบแต่ว่าด้วยด้วยวัยตอนนั้นประมาณสักยี 000, ่สิบเศษเนี่ยเออทำงานด้วยตัวเองอ่ะจนไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็จะว่าโอ้หนี่มัน นี่ก็สุดยอดแล้ว,ลวใช่ไหมสุดยอดละอ่าเราก็ไม่ได้อยากจะคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเราก็ยังมองเ,อเพื่อนเราหลายๆคนก็ยังยังอยู่ในช่วงแสบงหาประสบการณ์่ยังเป็นลูกจ้างยังอ่าไปทํางานเป็นบริษัทอะไรแบบนั้นอ่ะเอก็มีไม่กี่คนอ่าที่ออกมาสู้เองแบบเราเออแล้วเราเนี่ยทำจนแบบแบบมัน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 ใช่อ่ะมันเรียกได้ว่าเออมันใช่สิ่งที่เราฝันมาทั้งชีวิตตั้งแต่เรา เป็นเด็กวัยรุ่นมาเลยว่าโตขึ้นเนี่ยเราอยากจะมาอยู่ณจุดตรงเนี้ครับก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่อสู้ในช่วงเรียกว่าหลังจบการศึกษาแล้วก็ออกมาหางานทําจนประสบความสาเร็จเนี่ยนะครับคือเมื่อสักครู่นี้ที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าพี่ใหม่เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าทําเกี่ยวกับสมาคมบ้านอารีใช่ครับใช่ไหมครับสมาคมนี้ทําอะไรบ้างครับพี่ครับ ทำมูลนิธิบ้านอารีครับครับ,ค,รบคือเป็นมูลที่ที่ทำงานเผยแผ่ทางด้านพระพุทธศาสนา<อ>ครับ,รบก็จะจัดพิมพ์สื่อธรรมะแจกไปธรรมทานมีการนิมนต์พระมาบรรยายธรรมจัดคอร์สปฏิบัติธรรมต่างๆครับ <ừ> ส่วนสมาคมที่คุณเบ๊พูดถึงจะเป็นสมาคมบ้านปนรักรอันนี้จะเป็นการต่อเนื่องกันมา้วก็คือจะมาจะเป็นสมาคมผู้สูงอายุ ครับซึ่งก็จะเป็นสอนทางด้านของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆครับให้กับผู้สูงอายุได้ใช้ลดช่องมางระหว่างวัยในสังคมไอทียุคปัจจุบันครับคือชื่อก็บอกนะฮะมูลนิธิบ้านอารีก็คืออยู่ใกล้ๆกับซอยอารีเลยอ่าแล้วก็เอออารีครับอยู่ตรงรถไฟฟ้า BTS อารีใช่ครับต้องหฮะครับติดติดกับเอ็กซิมแบ อติดกันเลยนะครับก็เผื่อใครที่อยากจะศึกษาแสวงหาธรรมะก็สามารถไปได้ลองดูครับแต่แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับเราอยากจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมารวมถึงแนวคิดในการต่อสู้ของพี่ใหม่ก่อนครับยินดีครับนะครับพี่จบทางด้านไหนมาครับขออภัยครับเออก็จบเป็นยาตริก็จบทางด้านวิศวะครับที่ที่จุฬาลงกรณ์ครับแล้วก็ต้องโทรก็มาต่อเออทางด้านสังคมสงเคราะห์ที่หัวเฉี่ยวแล้วก็ตอนเอกนี่ก็ต่อรัฐศาสรศาสนศาสตร์ ครับนี้ผมต้องเรียกด็อกเตอร์ใหม่เช่ผมเรียกพี่ใหม่ธรรมาดานี่ไม่ได้เลยนะ <c oughs> ตาม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 งานครับตามงานครับตามงานก็รู้สึกว่าเออถ้าเราได้ร่ำเรียนแล้วมันก็ได้ความรู้ได้หลักวิชาเนี่ยมาช่วยให้งานของเรากว้างไกลขึ้นเป็นประโยชน์กับสังคมมากขึ้นครับที่พี่ใหม่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ค่อนข้างเร็วด้วย ถ้าเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันเนี่ยยี่สิบต้นต้นสามสิบเนี่ยเขาก็ยังแบบต้องไปเปลูกจ้างเขาว่างั้นเถอะแ่จริงเขาตามวัยนะแต่แล้ตอนนั้นเราเราเหมือนกับเออใจร้อนเนี่ยมีมีไฟเยอะก็ลงมาลุยเองแล้วก็ไม่ไม่กลัวไม่กลัวอดตายทำเยอะอะไรครับตอนตอนนั้นทําเยอะทาเยอะทําละครวิทยุทําหนังสือเสียงสมัยนู้นยังไม่มีซีดีแล้วก็เชิญเขาเรียกออดิโอบุ๊กม่ไม่ทันสมัยหนึ่งที่ ธุรกิจเมืองไทยบูมบูมเนี่ยก็จะประเภทของธุรกิจหนึ่งที่คนนิยมมากคือการฝึกอบมรมนะครับตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่ก็ไปเชิญวิทยากรระดับประเทศทั้งหมดเนี่ยทีมดรเสรีอาจารย์สเนย์อาจารย์จตุพลต่างๆเนี่ยบ,บันทึกเทปแล้วก็เป็นเป็นเรื่องการสอนนะครับหลักการตลาดหลักการประชาสัมพันธ์หลักการขายอะไรแบบนั้นนะครับร่าเรามาบันทึกใส่เป็นเทปคคสเซ็ตแต่ว่าทําในรูปแบบของหนังสืออ่าไปฉีดโมเป็นหนังสือสมัยก่อนต่างประเทศก็จะนิยมกันเครื่องเลอเดโอบุ๊ จะจะจัดเป็นประเภทที่จัดจําหน่ายอยู่ในร้านหนังสือไม่ใช่ร้านเเทปคาสเซ็ตครับเขาเรียกออดิโอบุ๊กดุงนี้ยังมีอยู่ป่ะฮะตอนนี้มันกลายเป็นซีดีหมดแล้วอ๋อกลายเป็นซีดีครับอ๋อก็เป็นเป็นอะไรนออดิโอซีดีอย่างเงี้ยแหละฮะเออแต่ว่ามันมันเทคโนโลยีมันไปทางด้านคนก็เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตได้ทางอะไรได้เป็นคอสทางด้านออนไลน์มากกว่าแต่แต่ก่อนเนี่ยคนอยากเข้าคอร์สอบรมเนี่ยเพื่อขายได้เก่งขึ้นหรือว่าทําประชาสัมพันธ์ได้ดีขึ้นเนี่ยก็ก็นอกจากไปเข้าสัมมนา แบบเรียกว่ารูปแบบมาตรฐานแล้วเนี่ยก็จะมาใช้สื่อแบบนี้ครับอตอนนั้นก็ทําก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จเพราะได้ค,ความการุณาจากวิทยากรระดับประเทศเกือบทุกท่านเลยที่เป็นเรียกว่าเป็นเต้ยเป็นยอดในวงต่างๆนั่นนะครับแล้วก็จับท่านมาลงเทปเ <c oughs> ตอร์เสรีวงมนทาวเนี่ย <c oughs> ามาพูดเรื่องการทาประชาสัมพันธ์แบบนี้ครับแล้วก็วางจําหน่ายตามร้านหนังสือทําทางด้านเตเล็กเร็วผมจะทําเป็นเจ้าแรกที่เอานโยบายไม่ถูกใจยินดีคืนกัน ก็มาใช้เพราะแต่ก่อนในเล็กเซลเขาจะมีปัญหาคือความเชื่อมั่นกับผู้ขายในเล็กเซลในที่นี้คือขายผ่านสื่อทางสื่อนังสือพิมพ์ไทยรัฐดลินิวอะไรแบบนั้นเนี่ยไปซื้อสื่อลงก็ส่งทางพกงตอนนั้นการขายตรงเนี่ยอาจจะลําบากตรงคนไม่กล้าที่จะโอนเงินมาก่อนนะผมก็จะทําคือมีการใช้บริการร่วมกับทางไปรษณีย์เขาคือเก็บเงินปลายทางแล้วก็ถลับไปแล้วเนี่ยไม่ถูกใจเนี่ยไปในกี่วันกี่วันยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน ทำก็ประสบความสําเร็จมากจนสินค้าผลิตไม่ทันก็ต้องไปนําเข้าจากต่างประเทศก็ก็ขายได้เยอะมากก็จนเรียกว่ามีเรือเข้าทุกสัปดาห์วันว้นวัน,วน,วน,วน<อ>งี้ก็มาวันละตู้ใช่ครับก็โดยที่เราไม่เป็นเลยคือเราตอนนั้นหนุม่มไงก็คือไม่กลัวนั่นอายุป,ประมาณเท่าไหร่ที่ทยี 25, 26, ่สิบห้ายี่สิบหกอะไรแบบนั้นนะครับโอ้ยี่บห้ายี่บหกนี่บางคนเพิ่งจะเริ่มทํางานเองนะฮครับ,รบก็ ทำเนี่ยครับหลากหลายมากทำละครผีทำไรท์อะไรด้วยเพราะว่าที่บ้านก็โตมากับทางสื่อสารมวลชนทำหนังสือทำแวดวงตลาดหลักทรัพย์อะไรด้วยครับก็ทำเจ็อย่างตัวพี่เองนะฮะใช่ครับสมัยนู้นก็ทำไม่มีวันหยุดนะที2สองที่สอะไรกว่าจะได้นอนแต่ก็ตื่นสายนะครับตามภาษาเด็กนะแล้วก็โหมทำงานกันจนถึงจุดหนึ่งก็ก็คุณเป้คงจำได้ที่เราเรียกว่าภาวะวิกฤต ฟองสบู่ปี2540ครับนะครับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจฟองสบู่แตกเศรษฐกิจตกหมดเลยคนคคล้มกันระเนระนาดนะครับวินาทีตรงนั้นเนี่ยคู่แข่งผมเนี่ยตายหมดเลยเออแต่ผมมารอดเพราะอะไรครเราตอนนั้นอย่างที่เล่านะครับวิธีการดําเนินงานเนี่ยมันผ่านมาจนถึงตัวหัวใจหลักของธุรกิจผมในช่วงนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการนําเข้า การนําเข้าคือมันก็มีเรื่องของอัตราแรกเป็นเงินตราใช่ไหมครับซึ่งคนที่ล้มในแวดวงเดียวกันส่วนใหญ่ก็คือว่าพอเอาเราของเข้ามาเป็น US ดอลลานะหนบาทที่25่สิดอลลาที่ี่25บาทขายไปจนหมดละย,ย,ย,ยิ่งเครดิตดีเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งเจ็บหนักเพราะว่าย,ยิ่งเอาของมาขายเอาของมาเยอะ,ยอะแต่ว่าเงินยังไม่ได้เงินยังไม่ต้องจ่าย<อ>ยังยังไม่ต้องจ่ายให้แบงก์แล้ววันดีคืนดีก็ไม่ใช่วันดีคืนดีวันเดียวนั่นแหละเออจากไอ้ยีบาทต้นทุนเนี่ยกลายเป็นกว่ท5บกว่าบาท นะครับก็ขาดทุนก็ล้มกันไปอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนซึ่งผมก็ทําแบบเดียวกันแต่ว่าวันก่อนที่จะเกิดการปรับค่าเงินเนี่ยผมไปทํบล็อกค่าเงินไว้อไปล็อกกับทางธนาคารทางธนาคารไว้ล็อกได,ลกได้ล็อกได้ล็อกได้เขามีมีแต่ต้องเสียเงินค่าทำเนียบให้เขานะอ่าก็เรียกการประกันค่าเงินอะไรแบบนั้นนะครับเราก็ทําได้ซึ่งเด็กยี่สิบกว่าแล้วเราไม่ได้มีข้อมูล คือพี่ไม่ได้ทราบมาก่อนนะไม่ได้ทราบแล้วก็อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ธุรกิจทั่วไปดูข่าวในทีวีแล้วพี่คาดว่าเงินบาทจะลอยตัวเหรอฮะวัน,น,นพอท่านนายกออกมาพูดสมัยนั้นบอกว่าเออไม่ไม่ไม่ลดค่าเงินบาทแล้วก็รู้เอ๊ะมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นก<อ>็เลยรู้สึกว่าวันก่อนที่จะลอยตัววันเดียวนั่นแหละก็คือเอาทรัพย์สินทุกอย่างที่หามาได้4ีห<อ>ปีช่วงนั้นเนี่ยไปคาประกันค่าเงิน ที่พี่นำเข้าพวกสินค้าที่นําเข้ามาแล้วรวมถึงที่คาดว่าจะนําเข้าในอนาคตอีกปีหนึ่งข้างหน้าด้วยอเอาทีมการ<อ>ตลาดมาสินค้ารุ่นไหนขายดีรีบ แจ้งโรงงานที่ต่างประเทศบอกอขอให้เปิด PO โอใบสั่งซื้อถึงค้ารุ่นนี้มาเลยสาหรับปีหน้าทั้งปีคนล่วงหน้ามาเลยล่วงหน้ามาเลยแล้วเอาไอ้ใบที่สั่งซื้อเนี่ยไปย้อนกลับไปที่แบงก์เพื่อขอทําค้าประกันค่าเงินที่อัตราตรงนี้อูแสดงว่าพี่มั่นใจมากว่าเดี๋ยวนโยบายรัฐบาลเนี่ยต้องมีการลอยตัวค่างเงินบาทมันบ้ามากกว่าตอนนั้นมันเด็ก อะไรก็ไม่รู้อะคือเอาไปเสี่ยงแล้วพอมันสําเร็จไงคุณเป้นี่ยถึงบอกว่าผมไม่รู้ว่าเงินมากเนี่ยมีความสุขไหมแต่ผมรู้สึกทุกข์ก็เพราะตรงนี้อทุกข์ทำไมฮะก็น่าจะเราสําเร็จไม่ใช่เหรอว่ามันไปไปตามที่เราวางแผนใช่ไหมใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นใช่ไหมเออแต่ไอความสำเร็จนี่มันทําให้ย้อนคิดว่าแล้วชีวิตเราเนี่ยเหนื่อยมาเนี่ยเพื่อมาสําเร็จแค่นี้เองเหรอทำไมพี่อยากสําเร็จมากกว่านั้นเนี่ยหรือว่าไงมันไม่ได้แล้วไง ยี่สิบกว่านะ่ได้ขนาดนั้นนะตอนนั้นตอนอายุเท่าไหร่ครับประมาณปีสี่สูบยี่สิบแปดยี่สิบเก้าประมาณนั้นโอ้โหตอนนั้นพูดกันแบบชาวบ้านนะรวยเละเลยอย่างนั้นเลยหรือเปล่าฮะอ่าแปลว่าไม่จนละกันเพราะว่าเรารวยไหมเราไม่ถึงกับได,ด้กําไรแต่เราไม่ขาดทุนอย่างอัตรา,เ,ออาเปลี่ยนแต่ว่าที่ท,ที่ทาให้รู้สึกได้เนี่ยคือเราประสบความสำเร็จอย่างยิ่งไงรุนออ่นคุณนะคุณลุงที่อยู่ในแวดวงเดียวกันเนี่ยท่านท่านไม่ได้ ทำประกันไว้ท่านก็ลมหายใจจากไปเรารุ่นเด็กอะ่ะเพิ่งเข้าตลาดอะ่ะต,ตลาดนียังยืนได้แล้วยืนได้อย่างแข็งแข่งเพราะเรามีเผื่อ,อวางแผนไปถึงของปีหน้าภูมิใจไหมล่ะหน้าหน้าภูมิใจเนีความภูมิใจนั้นนะครับมันกลับมาหลอกหลอนว่าแล้วสุดท้ายชีวิตเราเนี่ยทำงานมาเหนื่อยแทบตายเพื่อมาเสพไอ้ความภูมิใจมาเสพความรู้สึกว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่คแค่สั้น,นแค่ไม่กี่ชั่วโมงแค่นี้เหรอผมว่ามันต้องมีจุดเปลี่ยนนะว่าทําไมอยู่ดีความคิดอะไรหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่ทําให้พี่ใหม่ถึง อยู่ดีเพราะว่าจากสิกบกว่าปีที่ทํางานมารูร้สึกแบบสนุกกับการทางานแล้วอยู่ดีทำไมเกิดทุกข์คะอุปมาอาจจะไม่ชัดเจนนะนะลองดูแล้วกันลองดูเนเหมือนเราใช้ชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยากจะไปเที่ยวฮาวายเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นหาดสวรรค์เป็นเกาะสวรรค์เลยทํางานเก็บเงินเพื่อจะมีค่าตั๋วเครื่องบินบินไปสัมผัสทรายที่ฮาวายให้ได้สักครั้งหนึ่งชีวิตพอไปถึงเอ้าเฮ้ยมันสู้หัวหินไม่ได้สู้พัทยาไม่ได้แค่นี้เองเหรอมันผิดหวังอย่างรุนแรก ไอ้ที่ผมได้รับวันนั้นเหมือนกันกมรู้ว่าฮะท้งชีวิตที่ทุ่มเทมาเนี่ยเพื่อมารู้สึกว่าตัวเองเก่งแค่นี้เองอเหรอแล้วรู้เลยว่าเอออนาคตต,ต่อไปเนี่ยจะจะรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านมันสุดท้ายมันก็ไอ้แค่ความรู้สึกว่าเราสําเร็จแค่นี้เองจะเก่งเหนือใครต่อใครจะขึ้นไปชั้นเป็นระดับบิลเกตวอลเลมบัฟเฟตอะไรต่างๆมันก็คือแค่แค่รู้สึกว่าเราสําเร็จแล้วกับเป้าหมายเ,ออเรียกว่าอา,อาการอิ่มตัวหรือเปล่า มันช็อกกับความสําเร็จมันช็อกมันช็อกมากกว่าค่ะคือมันเห็นไอ้ความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมออกมาคือตอนก่อนที่เราสําเร็จเราได้แต่ฝันเอาว่าเออถ้าเราอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยรเราคงจะมีความสุขแต่วันที่เราไปถึงจุดนั้นเหมือนอย่างที่บอกวันที่เราลงจากเครื่องบินเราไปเหยียบหาดฮาวายแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ที่เราคิดวันนั้นน่ยผมออกจากเครื่องบินแล้วผมเห็นว่าอ๋อไอ้ความสาเร็จเนี่ยมันแค่นี้เองมันแค่นามาทำมบลอยอยู่บน วิมานที่จับต้องไม่ได้จริงอันหนึ่งแล้วสักพักเดียวไอ้ความสุขมันก็หายไปแค่แค่แบบสองสามชั่วโมงเองอะ่ะที่ความรู้สึกดีใจภูมิใจนั้นมันหายไปแล้วเราก็ต้องมาเหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตที่จะต้องไปดิ้นรนหาความสําเร็จที่ยิ่งขึ้นไปอีกอ๋อคือเหมือนกับเวลาเราสําเร็จหนึ่งขั้นแล้วมันก็ต้องมองไปขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นรู้สึกแบบต้องหาความ<อ>สุขที่มันแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบเ,เออไอ้ตกเนี้ยไม่ใช่ละ<อ>คือวันวินาทีนั้นเรารู้เลยว่า เอออีก5ปีนะเหนื่อยแบบนี้อีกนะทำงาน7วันถึงตีสองตีสานะนะคราวนี้ไม่ได้ล้มเออคุณลุงคุณน้าและล้มระดับภูมิภาคละเอเชียแปซิฟิกละล้มระดับโลกละสุดท้ายมันก็แค่แค่ตรงนี้แหละว่ารู้สึกว่าเออฉันทําได้พึ่งผ่านไม่ได้จริงคุณเป้อย่างนี้เป้าหมายพี่ก็ต้องเปลี่ยนแล้วสิฮะแล้วเป็นอะไรอ่ะเอออะไรฮะนั่นแหละทําให้ที่คิดจะฆ่าตัวตายไงันหาไม่ได้ไง คุณนึกตัวเตื่นเช้ามาปุ๊บทุกวันเราตื่นเช้ามาเอ้ยเดี๋ยววันนี้ฉันจะขยายสาขาตอนนี้นผมส่งขายทั่วประเทศไงเอเอจะไปอะไรอะ่ะลุยอีสานโอ้ยสนุกจังไอ้ภาคเหนือเปิดได้อีกหจกังหวัดละเอภาคใต้เราเริ่มเจาะได้ละมันมีความหวังกับชีวิตในทุกวันที่เราตื่นมาทํางานนึกออกไหมคือเป้าหมายของเราคือการทํางานการขยายสาขาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จลอย100ตัวค่าเงินประสบความสําเร็จปุ๊บวันลุกขึ้นตื่นมาเฮ้ยแล้วฉันจะทําอะไรกับชีวิตอีกไม่ผมว่ามันก็ทุกอย่างมันก็ดูแบบราบลื่นนะฮะแล้วทำไมพี่ต ฆ่าตัวตายมันไม่จริงจัง้วมันรู้ว่าไอ้ที่ไฟเดี่ยมมันสุดท้ายมันก็แค่นี้เองมันไม่ได้แล้วเฮ้ยมันจะไปไหนอะฮาวายไปแล้วไงมันไม่ใช่อย่างที่คิดไงเออไปขยายได้ทุกจังหวัดในภาคอีสานมันก็ไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วไงมันก็หมดหมดเป้าหมายที่จะให้ชีวิตมันตื่นมาแล้วเราว่าเราจะทําอะไรในวันนั้นๆมันไม่มีความท้าทายอะไรกับชีวิตเหลืออยู่แล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวเหรอฮะเราไม่ได้วางเป้าหมายว่าอ่ะเราจะเลี้ยงดูท่านหรือว่าเรามีลูกแล้วเดี๋ยวจะ อะไรอย่างเงี้ยพอได้พอได้นะแต่ว่าตอนนั้นเราก็หนุ่มานะความพี่มีครอบครัวยังตอนมีแล้วครับมีแล้วอ๋อมีแล้วใช่แต่ว่าด้วยด้วยวัยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคือความร่ํารวยคือความสําเร็จในหน้าที่การงานเราถูเราถูหล่อหลอมมาแบบนั้นไงด้วยลัทธิทุนนิยมใช่ไหมพอวันหนึ่งว่ามันมันเรามาเห็นเห็นความจริงแท้เห็นว่าเป็นเปลือกมาไม่ใช่เนี่ย ยูดีมันพลิกไงว่าเฮ้ยเราเป้าหมายเราจะเป็นอะไรมนในเมื่อมันไม่ใช่เรื่องเงินทองซะแล้วไม่ใช่เรื่องความร่ารวยซะแล้วเนี่ยอ่าคราวนี้เราก็เลยมานั่งนึกถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศครับ,รบตอนนั้นผมจำแม่เลยคนที่ยังเลี้ยงชีวิตผมได้อยู่เนี่ยคุณคือคุณหมอดอรประเวศวัชรีเราก็รู้สึกเปลี่ยนเป้าละจากตอนนั้นอยากจะเป็นว<ช>ิวเกดสมัยนั้นรู้สึกสตีฟจ๊อบยังไม่ยังไม่ขึ้นม,มาจากเป็นวิวเกตเนี่ยก็เลยแล้วมันรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเรื่องเรื่องความร่ำรวยเนี่ย คิดว่าความมีคุณค่าของชีวิตมากกว่าที่จะทําให้ชีวิตเราอยู่ได้ก็ไปนึกถึงคุณหมอประเวศไทยเออโตขึ้นเนี่ยอ,อ,อาจจะต้องเป็นแบบแบบใช้ชีวิตให้มีคุณค่าแบบนั้นใช่ก็ถึงพอเลี้ยงได้แต่มันก็รู้สึกว่ายังยังไม่พอเพียงอยู่ดีก็ยังต้องแสวงหาทางแล้วมันอยู่อย่างเนี้ยตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกเนี้ยว่าแล้วตกลงวันนี้เราจะใช้ชีวิตไปยังไงเพื่ออะไร นะอีก50ปีข้างหน้านั้นยี่สิบห้เราก็กล่าวว่าเออเราอยู่สัก80ดสิบอยังีอีก5้าสปีเนี่ยจะอยู่ยี่ห้าสิบปีเหรอมันไม่ไหวนะคุณมันรู้สึกเออเออตายไปตอนนี้กับตายตอน80ดสิบก็สงสัยจะพอๆกันเลยคิดว่าจะตายตอนนั้นเลยแต่แต่คงไม่ทำนะแต่หมายถึงว่ารียบเทวยบให้ฟังเยบบให้วมาเออความรู้สึกอ๋อคนที่คิดจะฆ่าตัวตายมันคงประมาณแบบนี้เนาะคือมันไม่รู้จะอยู่ไปทําอะไรไง บางคนทําธุรกิจใหญ่ๆเขามีแรงขับเคลื่อนคือเขาต้องดูแลลูกน้องในบริษ,ษัทเขาโอ้หมีเป็น 100, ร้อยเป็นพันคนคคเขาลมไม่ได้ครใช่คุณเป้ใช้คำได้ตรงมันขาดแรงขับเคลื่อนไงช่วงนั้นมันขาดแรงขับเค,บคบลื่อนแล้วทำไงครับพี่คราวนี้เบนเป้าหมายเลิกทาธุรกิจเลยหรือ <c oughs> ่ะก็เลยไปบวช ใช่ใช่ก็เลิกทำธุรกิจแต่ว่าก็เลิกเลิกไม่ใช่เลิกป,ลป,ปุบปักนะครับมันก็ต้องมีมีอ่ามีขั้นมีตอนของเขานะที่ค่อยๆเลิกไปแล้วก็เลยไปบวชเพื่อสแสวงหาความจริงว่าลงชีวิตเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่อเป็นคําถามท,ที่ยากเหมือนกันเนะอะเกิดมาเพื่ออะไรแต่ที่ยากกว่าคือใครจะยอมถามกับตัวเองเ คือคนไม่ยอมถาม่าวันนั้นรู้สึกสิ่งที่ผมได้กับชีวิตคือผมผมยอมถามผมถามให้กับตัวเองว่าตรงนัแล้วผมเกิดมาเพื่ออะไรแต่มันหาคําตอบไม่ได้ด้วยด้วยความรู้ที่เราสะสมมาทั้ง2ี่ิกว่าปีจากที่เราได้ถูกถ่ายทอดถูกสั่งสอนมาจากหนังสือ h ้า t ทูทุกเล่มในท้องตลาดอะไรแบบนี้ก็ให้คําตอบเราไม่ได้ก็เลยไปบวชแล้วก็ไปได้พระไตรปิฎกไปได้หนังสือธรรมะก็เลยได้คาตอบว่าชีวิตมันเกิดมาน่าจะ คืออะไรถ้าพี่ค้นหาคําตอบแล้วพี่ได้คําตอบหรือยังครว่าเกิดมาเพื่อเพื่อถ้าเอาแบบนักปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดมาเพื่อปฏิบัติให้ถึงนิพพานแต่ถ้าเอาแบบนักปัญญาหน่อยหนึ่งก็เกิดมาเพื่อแสดงหาความจริงแท้ของชีวิตความจริงแท้คือความสุขหรือเปล่ามันเนื้อความสุขเนื้อความสุขที่เรียกว่าความอิสระมากกว่าอิสระแม้กระทั่งจากความสุขเพราะความสุขมันก็ยังบงการเราได้อยู่เราจะต้องรักษาความสุขนั้นไว้หรือจะต้องหาความสุขที่มันยิ่งยิ่งขึ้นมันยังไม่เป็นอิสระที่แท้จริง เรียกว่าสายกลางได้ไหมครับก็คืออยู่กับคำนิยามครับแต่ว่าถ้าในศาสนาก็เขาก็ใช้การมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางแต่ไม่ใช่กลางระหว่างว่าระหว่างสุขกับทุกข์นะคือการคือคือเหนือสุขเหนือทุกข์ขึ้นไปอีกอเราไม่ไปยึดติดกับมันใช่ครับรู้สึกเท่าที่ฟังประวัติของพี่ใหม่มาเนี่ยพี่เป็นคนเก่งมากแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็หัวคิดทันสมัยศึกษาแนววิธาศาสรแนวเทคนิคต่างๆการทําธุรกิจแล้วก่อนหน้านั้นได้มีศึกษาทรมาบ้างหรือเปล่า ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือ,ค,อ,อคือสมัยเด็กๆวัยรุ่น1 0 1เ1 3เนี่ยจะอ่านหนังสือทุกประเภททุกแขนงในร้านหนังสือจนหนังสือออกไม่ทันอ่านที่ชอบก็ <c oughs> พวกนิยายวิทยาศาสตร์ก็จะแปลไม่ทนันก็อ่านทุกเล่มจนตอนออหลังก็เลยลไม่ไม่ไม่ภาษาไทยแปล,ปลไม่ทนันจนจนจนคนไทยอแปลไม่ทันตอนนั้นยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นก็สุดท้ายก็เลยมาอ่าน หนังสือปรัชญ,ญาเป็นเชิงปรัชญ,ญางานของท่านพุทธทาสของท่านปัญญาแบบนั้นนะครับแต่ก็เป็นเสพในเชิงของของของความท้าทายทางด้านความคิดอะ่ะยังไม่ใช่เป็นการศึกษาในเชิงที่เรียกว่าธรรมะปฏิบัติจนจนอย่างที่ว่ามาเกิดวิกฤตตอนช่วงปีศ0ู oul, ถึงจะเข้าไปอ่านธรรมะอีกครั้งหนึ่งในเชิงของธรรมะปฏิบัติครับแล้วก็เรียกว่าค้นพบทางสงบค้นพบเป้าหมายมากกว่ายังไม่ยังไม่เจอ<า>คว <น S 1> ามสงบที่แท้จริงแต่อย่างน้อยโอ้จากที่ไม่รู้จะตื่นมาทําอะไรรู้แล้วว่าอ๋อฉัน ตื่นมาเนี่ยฉันจะจะเดินทางนี้แหละครับรบนานไหมฮะหมายถึงว่าตอนบวชครั้งนั้นนะครับอุ้ยประมาณเดือนเดียวเพราะเรามีภาระตั้งเจ็ดแปดบริษัทต้องดูแลอยู่ยังมีลูกน้องที่ว่าต้องรับผิดชอบนะครับแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วกับชีวิตช่วงนั้นก็เลยต้องเกลีร์ทุกอย่างแล้วก็ไปบวชประมาณสักสามอาทิตย์เคยคิดว่าจะบวชตลอดชีวิตเลยไหมฮะ ตอน,ตอน <Ừ. S 1> วินาทีตอนนั้นที่วินาทีตอนนั้นไม่คิดยังไม่ได้มีศรัทธาแบบลงหลักปักฐานในศาสนามากนะครับเพียงแต่ว่าด้วยวัฒนธรรมของคนไทยเรารก็รู้สึกว่าพอมีทุกเราก็เข้าวัดใช่ไหมตอนนั้นเราทุกแล้วล่ะเราก็เหมือนกับว่าลองดูสิเพราะว่าฉันหาทางออกในโลกทางอื่นไม่ได้แล้วนี่ ไปกินเหล้าเกมเบียร์มันก็ไม่ใช่เองมันก็ได้แค่คืนนั้นพอวันรุงขึ้นตื่นมาก็ยังประสบปัญหาเดิมอีกอไปเที่ยวอะไรกลับมาก็เหมือนเดิมอีกหนังสือสารพัดเทคนิคที่แปลมาขายอ่านแล้วก็ไม่ได้ภ<พ>าวนอีกอลองดูที่ลองบวชด,ดูเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยคือยังไม่ได้คิดถึงว่าจะบวชตลอดใช่ไหมว่าไปบวชเพื่อเราไปศึกษาดูทีสิเราถูกถูกวัฒนธรรมสั่งสอนมาตั้งนานว่าศาสนาเนี่ยเป็นทางออกของความทุกข์ดูที่ว่าจริงไหมนั่นก็จริงจริง ใช้เวลาในประมาณสาสัปดาห์3ส,หสัปดาห์เพื่อแค่มีเป้าหมายนะไม่ใช่ว่าเพื่อไปถึงผลอะไรไม่ไม่ใช่ครับหลังจากบวช3ส,สัปดาห์พี่กลับมานั่งเป็นผู้บริหารเหมือนเดิมไหมฮะไล่ปิดบริษัทสิเรารู้แล้วนี่โอ้หงานร้อนๆทั้งนั้นเลย <S <S แต่ว่ามีมีมีแล้วก็มีจริยธรรมนะก็คือเราก็หางานรองรับอะไรต่ออะไรให้ลูกน้องทุกคน เพราะว่าทิศสิงหาแต่ว่าก็เตรียมเราก็เห็นนะว่าเราก็เตรียมไว้ได้แค่ปีหน้าปีเดียวพอปีต่อไปเนี่ยก็คงไม่ได้สบายแบบนี้แล้วก็คงต้องไปอยู่ในการแบบประกาศตินทีไปแข่งขันกันแบบอ๋อดูเดือดเลือดพ่าดอะไรกันเหมือนเดิมทําธุรกิจแล้วเราไม่ทุ่มเทกับมันเต็มร้อยเนี่ยโอกาสที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นมันก็คนข้างยากก็ยามันโอยิ่งธุรกิจประเภทแบบค้าส่งประเภทแบบอะไรแบบนี้มันมีมีมีกลยุทธ์มีอะไร อุบายอะไรต่างๆแต่มากมายที่มันต้องนํามาใช้พี่ใหมก็เลยตั้งใจว่าอ่ะเป้าหมายเราเปลี่ยนละเราไม่ได้เรื่องของประสบความสาเร็จทางธุรกิจละก็เลยค่อยๆค่อยๆผ่อนแต่ก่อนเป้าหมายเราคือเงินเงินใช่ไหมเพราะนั้นเครื่องมือที่ไปสู่เป้าหมายคือการทํางานแต่ตอนนี้เป้าหมายเราไม่ใช่เงินแล้วไงแล้วไอ้เครื่องมือที่เราใช้อยู่มันก็ไม่ใช่แล้วไม่จําเป็นแล้วแถมมันเป็นตัวหน่วงอีกมันเป็นเครื่องมือที่ร้อนเข้าไปทำเนี่ยโอ้โหมันความแข่งขันอะไรมันรุนแรงมากไม่เอื้อครับก็ทยอยปิดไปตกลงความเป้าหมายของพี่คืออะไรหลังจากที่บิพา ตั้งเป้าหมายนิพานเลยอันนี้แหละคุยกันแบบหมายถึงว่าถ้าส่วนตัวนะครับโอ้คือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากเลยถึงไม่ถึงก็ไม่รู้แต่ว่าเรารู้แล้วแหละว่าเกิดมาทั้งทีอ่ะมันศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันไปถึงได้เราก็พยายามจะไปให้ถึงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าอยากจะนิพานครับแล้วตอนนั้นมีครอบครัวแล้วมีครอบครัวแล้วภรรยามีลูกกี่คนนะครับพี่หม่สองคนครับสองคนครับโอ้โหแล้วเขาเขาเขาเป็นห่วงพี่ไหม ไม่ไม่เพามว่าไงครับไม่ถึงถั่วไมถึงทำไมคุณเป้พูดเหมือนถ้าเข้าสู่ศาสนาควรจะต้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่หมายถึงว่าตอนนั้นแบบที่พี่สับสนว่าแบบอ๋อเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงเพราะว่าผมแสดงออกทางกายภาพมันชัดเจนมันหมอมันอะไรมันมันคนไลฟ์เป้าหมายชีวิตแต่คุณแล้วสะสมมาสองเดือนเนี่ยก็จ็นใจบวชคุณจงพ่อบอกเออใหม่ลองลองไปบวชดูไหมแล้วก็เออก็จริงนะเราหาทางอื่นๆมาตั้งมากแล้วหาคําตอบไม่ได้ไงคุณพ่อบอกเออลองบวช ก็ลองดูแล้วกันครับครับโอ้โหยิ่งพูดคุยกับพี่ใหม่นี่ผมว่าแนวคิดพี่ใหม่ชีวิตพี่ใหม่ในช่วงที่ต่อสู้เนี่ยผมเพิ่งได้ยินก็ได้เจอแนวคิดแบบนี้ก็วันนี้ที่คุยกับพี่ใหม่นะเป็นจริงนะคุณเป้จริงๆมีมีไม่น้อยนะครับเอที่พอเห็นความเส็จพุ๊มมันเห็นความไม่มีการสารของความสําเร็จผมเจอมาไม่น้อยทีเดียวเพียงแต่ว่าเออเออบางทีขอผมโชคดีคือมันประดังมาพร้อมกันอย่างฉับพลันไงในวันเดียวไงมันเลยเห็นชัด แต่ว่าถ้าบางคนเขาทยอยประสบสำเร็จเป็นทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยบางทีมันถูกหลอกได้ง่ายไงสำเร็จขั้นนี้ปุ๊บตั้งเป้าใหม่อีกปีหน้าสําเร็จใหม่ตั้งเป้าปีอีกแต่ของเราบังเอิญมันมันเร็วด้วยยังเป็นหนุ่มอยู่แล้วทีเดียวมันพลิกวันเดียวไงพอพลิกวันเดียวปุ๊บมันเห็นภาพชัดเลยว่าอ๋อสุดท้ายแล้วมันแค่นี้เองมันก็เลยได้สติเร็วหน่อย เป็นที่มาของการก่อตั้งเป็นมูล,ลนิธิบ้านอารีด้วยหรือเปล่าเป็นที่มาการพลิกเข้าสู่แนวทางธรรมะแต่ว่าทางมูธิมันก็จะเป,เป็นการเดินทางของเขาเองนะครับพอเราทำทำแนวทางนี้เรื่อยๆมันก็เกิดเกิดเป็นมือที่ขึ้นมาเองเกิดเป็นสมาคมผู้สูองอายุเอง โอ้โหเรื่องราวของพี่ใหม่นี่กําลังเข้มข้นจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นชีวิตจริงนะไม่ใช่ละครนะฮะชีวิตจริงของคนเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวในตอนต่อไปที่เราจะพูดคุยกับพี่ใหม่ย,ยังอยู่กับเราต่อนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงหลังจากที่มีเป้าหมายสู่นิพพานละชีวิตของพี่ใหม่จะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้ก็ทํามูลนิธิบ้านอารีอยู่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอีกหลายๆคนนะฮะคุณผู้ชมฮะมูลือนิธิบ้านอารีก็คือสถาน เป็นสถานที่พักใจนะฮะให้โอกาสผู้คนนั้นได้เรียนรู้แล้วก็ขัดเกลากิเลสโดยเฉพาะคนเมืองนะครับที่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายตลอดเวลาถ้ามีเวลาก็ลองไปค้นหาความสงบแล้วก็พักใจกันสักนิดที่บ้านอารีนะครับคุณอาจจะได้ค้นพบตัวตนแล้วก็ความสุขที่แท้จริงสำหรับวันนี้ครับรายการหลักชีวิตต้องขอขอบคุณพี่หม่มากนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผู้ชมครับหลักชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็บูชาความรัก บางคนก็มุ่งหาเงินทองบ้างก็ปล่อยวางจนสุดโต่งนะครับรายการหลักชีวิตเพียงแต่นํามุมมองของคนหลายๆคนนะครับมาแลกเปลี่ยนกันให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็ขอฝากหลักคิดเรื่องธรรมะจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้เป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับทุกท่านในการดำเนินชีวิตนะครับวันนี้ผมกับพี่ใหม่ลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ พระพุทธศาสนาบริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระและเป็นประโยชน์ในทุกระดับแต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบันด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องจึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่สมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร วันที่17ธันวาคม2512